งกันละสิสวัสดี FC ไอสัตว์กองเอียงก็คลิปในวันนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ใครหลายๆคนรอคอยเลยนะครับกูร้อนมากกูเปลี่ยนเสื้อก่อนนะเฮียกูใส่ทำไมว่าเสื้อแขนยาวนี่เว้ยฮะถึงไหนแล้ววะกูพูดถึงไหนแล้วอ๋อก็คือคลิปในวันนี้ที่พี่จะมาทำนะครับก็คือ Q&A นะครับหลังจากที่พี่ได้โพสต์ลงไปในเฟซนะครับว่าพี่จะตอบคำถาม Q&A แล้ววันนี้พี่ก็มาทำให้นะครับเพราะว่าโพสต์ไป1วันแล้วนะครับและคอมเมนต์400คอมเมนต์คือกูจะตอบยังไงให้หมดผมก็เลยคัดคำถามที่สมควรที่จะตอบมานะครับเอาแบบไม่ปั่นสาระล้วนๆโอเคเริ่มกันเลยแน่นอนครับว่าคนที่จะมาอ่านคอมเมนต์หรือว่าคำถามให้ผมวันนี้ก็คือไอสัตว์เปอร์อุ๊ยฮะไอหน้าหล่อเปอร์โอเคครับแน่นอนครับว่าคนที่จะมาอ่านก็คือเป็นน้องที่พัดภาคจากผมไปประมาณ10ปีที่แล้วนะครับก็คือไอเปอร์นะครับมาเปอร์อ่านไอโชว์หุ่นปากไปคือตัวประกอบอ่ะคำถามแรกเลยเหรอใช่ครับอ่านมาเลยครับคำถามแรก Q&A พี่ซันมีแฟนยังคะไอเชี่ยมึงเปิดด้วยคำถามนี้ทำไมเอาไปตอบทีหลังเอาคำถามอะไรมาคำถามอันนี้แล้วกันพี่ซันตั้งเป้าหมายไว้กี่ซับครับตั้งเป้าหมายหมายถึง YouTube ใช่ไหมใช่ใช่ใช่กี่ซับเป้าหมายของผมในปีนี้ก็คือ 100,000 ซับนะครับแล้วผมก็ทำสำเร็จแล้วก็ในปีนี้ก็ผมก็ชิลแล้วครับเพราะผมทำทะลุเป้าหมายของผมแล้วครับถามต่อไปครับถามต่อไปนะพี่อันนี้อาจจะยาวหน่อยเกินเอพี่มีพี่น้องกี่คนพี่เป็นลูกคนที่เท่าไหร่แต่ละคนอายุกี่ปีผมมีพี่1คนมีน้องอีก1คนก็คือผมเป็นลูกคนกลางนะครับแล้วก็พี่ชายตอนนี้อายุ21ปีครับน้องชายอายุ15ปีตัวผมอายุ19ปีครับคำถามต่อไปไปฮะจะไอ้นี่เลยยามีคุง Q&A พี่เคยคิดว่าพี่จะมีแฟนตอนไหนแล้วพร้อมจะแต่งงานกันตอนไหนโหคำถามมันไม่แตกต่างจากคำถามแรกเลยเนี่ยก็พี่จะมีแฟนตอนไหนล่ะสำหรับผมยังไม่รีบนะผมได้เรื่อยๆนะครับเพราะผมก็ตอบยากกว่าเฮียเอาง่ายผมไม่รีบนะครับผมได้เรื่อยๆเลยมีตอนไหนก็ได้เพราะผมก็ยังกูไม่รีบอ่ะนั่นแหละกูชิวอ่ะคำถามต่อไปครับคือเอพี่คิดว่าหมากับแมวพี่ชอบอะไรมากกว่ากันแต่พูดไปพูดมาหน้าพี่ก็เหมือนหมาเหมือนกันนั่นนี่กูไอเปิร์ลหลอกด่ากูหมากับแมวนะครับผมชอบแมวมากกว่าคือเอพี่เรียนสายอะไรครับอิเล็กทรอนิกส์ครับทำต่อไปครับ Q&A พี่ซันชอบสีอะไรพี่แต่งตัวในโรบอทกี่โรบักกี่โรบักกันวะไม่เกิน20ป่ะถ้าผมอาจจะแพงนะถ้าผมในโรบอทจะแพงแต่ถ้าเป็นเสื้อเป็นเกงเนี่ย5โรบักครับแต่มันไม่ใช่เสื้อกูนะไม่ต้องไปซื้อนะอะไรนะคำถามอันแรกอะไรนะชอบสีอะไรชอบสีอะไรถ้าการแต่งตัวนะครับผมชอบสีขาวนะมันดูสะอาดนะครับนั่นแหละครับ Q&Aจุดเริ่มต้นของ YT เป็นมายังไงจุดเริ่มต้นของ YT เป็นเพราะผมเป็นเด็กกระโปรงเหมือนทุกคนนี่แหละคือแบบไปนั่งดูคนอื่นไงไปนั่งดูคนอื่นแคสเกมดูพี่เว็บใช่จำได้ดูพี่เว็บทีนี้ใครทักมาว่าแม่งโอ้ยแล้วทีนี้นะครับผมก็รู้สึกเฮ้ยอยากเป็นว่ะเฮ้ยทำไมมันสนุกจังวะอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยนั่นแหละก็เลยเป็นนะครับก็เลยมาเป็นซันคุงคำถามต่อไปครับงงปะวะไม่งงหรอกมั้งไม่งงQ&A พี่มีแรงบันดาลใจในการทำ YouTube มาจากใครครับตัวเองครับเย้เย้เท่ากันเย้ถ้าแรงบันดาลใจเริ่มต้นเลยนะครับก็พี่เวฟกับพี่เต้แล้วก็ KRK ครับผมแต่ถ้าตอนนี้ก็ตัวเองครับผมแล้วก็คนดูเพราะคนดูคือแรงบันดาลใจของพี่อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์โคตรรอต่อไปนะQ&A พี่จะสตรีมเกมอื่นหรือทำ YouTube เกี่ยวกับเกมอื่นไหมครับอันนี้ทำแน่นอนครับผมทำแน่นอนยังไงก็แน่นอนและเร็วๆนี้ด้วยครับผมไม่เกินอาทิตย์หนึ่งไม่ไปหรอกช่วงนี้ผมก็เริ่มมาแคสเกมอื่นนะครับแต่อยู่ที่จะแคสเกมไหนกูก็ยังคิดไม่ออกนะครับผมก็นั่นแหละก็เริ่มมาทำเกมอื่นแล้วแต่แค่คิดไม่ออกว่าจะทำเกมไหนดีประมาณนั้นโอเคคำถามต่อไป Q&A ถ้า YouTube พี่ไม่มีคนดูพี่จะไปทำงานอะไรครับเพราะอะไรถ้าไม่มีคนดูพี่จะไปทำงานอะไรหมดทุกอย่างเลยอะหมดทุกอย่างจะ YouTube ถ
ถ้าไปทำงานอะไรมันก็คงต้องไปทำงานสายที่เราเรียนมาแหละครับประมาณนั้นแหละมันก็มีทางเดียวแหละเฮียเดี๋ยวถามต่อไปนะ Q&A พี่รู้จักกับพี่เปอร์กับไอโชได้ไงครับจริงๆผมรู้จักกับไอเปอร์ประมาณกี่ซับนะเปอร์1,000ฮะใช่เหรอก็ผมไม่ทักพี่บ่อยอะแต่ไม่ได้ใช่ครับคือช่วงนั้นผมมาแรงไงแบบเริ่มทำก็บูมแบบจากกราฟผมอยู่เนี้ยแบบคนอยู่เนี้ยแล้วคนดังคนอื่นแบบอยู่เนี้ยผมก็แบบปุ้งไปครับจนไอเปอร์ต้องมาเกาะดังครับทุกคนก็คิดเอาแล้วกันโอ้โหดูดิไอโชเลยครับไอโชเนี่ยรู้จักช่วงประมาณปีใหม่ที่ผ่านมาครับเหมือนว่าซื้อพออะไรนะพอซื้อรหัสปะใช่ไหมคือผมอะพามาด้วยใช่ครับไอเปอร์พามาคำถามต่อไปนะคือวันนี้พี่ซันทำไมถึงมาทำ YouTube ครับเฮ้ยอันนี้ตอบไปแล้วมันเหมือนกันใช่เออมันเหมือนกับนั่นแหละข้ามมันเหมือนกันปะ Q&A ถ้าทำ YouTube ไม่มีในโลกพี่จะทำอาชีพอะไรก็เหมือนกันนะ YouTube ไม่มีในโลกใช่พี่ทำอาชีพอะไรอันนี้กว่ามันเป็นคำถามที่เป็นไปไม่ได้เลยอ่ะอ๋อโอเคเพราะว่าเหมือนถ้าเหมือนแบบเหมือนมันเป็นคำถามเหมือนว่าถ้าประเทศนี้ไม่มีนายกมึงจะทำยังไงตอนเนี้ยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีจะดีกว่าเราไว้นะ Q&A พี่มีไอดอลเป็นใครและชอบทำอะไรเวลาว่างว่าอันนี้ต้องตอบได้แล้วไอดอลตอนนี้นะครับตอนรับเที่ยวกูตอบตัวเองใช่ไหมถ้าออกนอกเหนือจากตัวเองนะครับก็คือยูไดลูกพี่อันดับหนึ่งในใจของผมนะครับและชอบทำอะไรเวลาว่างใช่ไหมใช่ใช่ชักฮะผ้าซักผ้าครับชักผ้าโอเคเรนเน่ต่อไปพี่เป็นคนจังหวัดอะไรครับและมีแฟนไหมครับไอ้ไก่ไอ้ไก่มาจากไหนวะไม่รู้ก็มันมีอ่ะผมเป็นคนอำนาจเจริญนะครับตอนนี้ยังไม่มีแฟนและโสดมากโอเคอันต่อไปนะ Q&A พี่ซันเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรอายุเท่าไหร่ครับเกิดวันที่3เดือน7ที่เพิ่งผ่านมาไม่กี่วันนี้นะครับอะไรนะอะไรอีกนะอายุเท่าไหร่ครับตอนอายุ19ครับ Q&Aพี่ซันสูบบุหรี่เปล่าครับอันนี้สูบจริงครับผมเฮ้ยเกินผมไม่สูบบุหรี่นะครับบุหรี่ไม่สูบเหล้าไม่กินม้าไม่ดูดผมแบบผมคือผมเพอร์เฟกต์แล้วอะครับเพอร์เฟกต์ที่สุดพูดตรงเลยไม่มีใครเพอร์เฟกต์เท่าผมแล้วอะเออเอาไงกูไม่สูบแล้วแหละเกินเดพี่เสียซิงหรือยังครับยังครับต่อไปเกินเดพี่เบื่อมักฟุตไหมครับตอนแรกก็เบื่อครับหลังมาเริ่มเบื่อแบบเบื่อเพราะคิดคอนเทนต์ไม่ออกครับไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรแล้วก็ไอสัตว์มึงรีบอ่ะเฮ้ยโอเคครับแต่วันนี้พี่ก็มีไฟที่อยากจะเล่นบ็อกฟูดนะเพราะว่าข้าวหัวกูจะเหลือ5ล้านแล้วแบบตอนนี้6ล้านเอ็ดอ่ะมึงคิดเอาไปครับถัดต่อไปพี่คิดยังไงกับพี่คัมมินครับบางคนอาจจะยังไม่รู้จักน้องคัมมินครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปน้องคัมมินให้ตรงนี้คิดยังไงกับน้องคัมมินผมก็คิดว่าเขาน่ารักดีนะครับแต่เสียอย่างเดียวเขาไม่ตอบแชทกูอันต่อไปนะคิวแอนเดย์พี่คิดว่า YouTube ทำเป็นอาชีพหลักได้ไหมครับอาชีพหลักหมายถึงถามหาความมั่นคงใช่ไหมว่ามันจะมั่นคงไหมคิดว่ามันจะแบบเป็นอาชีพหลักได้ไหมผมคิดว่าอะไรที่ขึ้นต้นด้วยโลกออนไลน์มันไม่มีอะไรมั่นคงนะแต่ว่าความมั่นคงก็เป็นสิ่งที่น้องๆต้องสร้างขึ้นมาเองครับผมไม่ว่าจะอาชีพอะไรถ้าน้องๆทำให้มันมั่นคงได้มันก็อยู่ได้ตลอดครับโคตรหล่อเย็ดเคิร์ดโอเคคืออันนี้อันต่อไปทำไมชอบทำตัวเหมือนยูไดครับเพราะไอดอลผมครับแล้วกูเอาตรงตอนแรกผมไม่ได้ทำตัวเหมือนพี่เขานะแต่ช่วงมันมีช่วงนึงที่ผมแบบดูจนติดแบบติดสุดแล้วพอมาแคสมันแบบอารมณ์มันเหมือนมันแล้วใช่มันดึงมาแบบแล้วคนดูแม่งชอบเว้ยผมก็เลยเออว่ะอย่างงี้คนดูก็ชอบผมก็นั่นแหละครับยาวมาเลยคำถามต่อไป Q&A พี่ซันเคยเล่นเกมอะไรมาก่อนที่จะมาเล่นบ็อกฟุตครับเล่นเกมอะไรมาก่อนที่จะมาเล่นบ็อกฟุตใช่ ROV ในช่องนี้นะในช่องนี้เริ่มจาก ROV Free Fire แล้วก็มา Roblox นั่นแหละอันต่อไปคิวแอนเดย์พี่ตั้งเป้าหมายอะไรในชีวิตแล้วถ้าเป้าหมายสำเร็จพี่คิดจะทำอะไรต่อครับเป้าหมายในชีวิตผมก็คือ
อยากให้ครอบครัวนะครับแบบอยู่แบบสุขสบายเลยอะแบบเดินแบบปิวแบบปิวเงินอย่างเงี้ยแบบเดินแบบเดินลอยเงินเลยครับเอาง่ายคือเป้าหมายก็คือความสุขของครอบครัวครับนั่นแหละถ้าเสร็จเป้าหมายแล้วกูจะทำอะไรใช่ไหมยากล้องเบอร์ถ้าเสร็จเป้าหมายแล้วผมก็จะตายตาหลับครับผมโอเคอันต่อไปคือวันนี้สเปคพี่ซันคืออะไรครับสเปคพี่ไรเซน7แรม16การ์ดจอ GTX 1060ครับอ๋อไม่ใช่สเปคผู้หญิงเหรออ๋อใช่สเปคผู้หญิงก็ไม่รู้อ่ะไม่มีสเปคครับหัวใจเลือกครับไม่มีสเปคเจ็ดไอ้ไม่จริงเฮ้ยเออคุณกนคือวันนี้อันต่อไปพี่ซันเสพหรือขายครับหรือวิ่งส่งไม่มีอะไรทั้งนั้นไอ้เหี้ยมึงเอามาทำไมคำถามอย่างเงี้ยคำถามไม่โคตรเหี้ยพี่เล่นแมปไหนเป็นแมปแรกของโรบล็อกครับแมปซิตี้ครับผมเข้าไปเฉยๆแต่ไม่ได้เล่นคำถามต่อไปคือวันนี้พี่อายุเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่ตอนนี้อายุ19นะครับน้ำหนัก45ส่วนสูงไอ้ลุ้นไอ้เหี้ยพวกนี้ลุ้นอะไรพวกนี้ตอนนี้ส่วนสูงผมอยู่ที่ประมาณ68 69นะครับว่ากี่ทีก็ไม่เท่ากันสักที168ต่อไปนะ Q&A ทำไมตอบแชทยากจังครับที่ตอบยากจริงๆผมไม่ได้เป็นคนตอบแชทนะครับไอ้เปิ้ลเป็นคนตอบนะครับน้องก็ไปด่าไอ้เปิ้ลได้เลยนะครับชื่อช่องว่าเปิ้ลคุงซีนะครับไปด่าได้เลยนะครับเดี๋ยวได้ไลค์อีกอ่ะมาเลยถ้าเราจะเล่นตรงแต่ว่ามันทักมาหลายคนครับผมก็เลยค่อนข้างที่จะถ้าตอบอ่ะมันจะพิมพ์มาหลายครั้งเข้าใจมั้ยแบบสมมติตอบครั้งเดียวปุ๊บก็จะแบบเอ้ยชวนไปเล่นนั่นชวนไปเล่นนี่แล้วก็ใช่ครับมันจะยาวผมก็เลยตัดปัญหาที่ไม่ตอบถ้าตอบก็นานๆทีตอบเสร็จผมปิดการแจ้งเตือนนะเพราะว่าเวลาแชทเกมหรือเวลาจะได้ไม่มีใครรบกวนนะครับก็โปรดเข้าใจตรงนี้ด้วยต่อไปครับยูเอ็นเอพี่เล่นโรบล็อกมากี่ปีแล้วเล่นโรบล็อก2ปีเต็มที่ประมาณนี้ครับโอเคอันต่อไป Q&A ถ้าพี่คามินเปิดโอกาสให้พี่ครบพี่จะครบไหมครับผมจะทุ่มสุดตัวเลยครับพี่เป็นไงล่ะขายบ้านขายนาขายที่ขายตัวอุ๊ยไม่ใช่ถ้าผมจะทุ่มสุดตัวครับตอนแขนไม่ได้จับนะพี่โอ้โหโอเคโอเคต่อไป Q&A กูรับไม่ได้พี่ได้เงินจาก YouTube เท่าไหร่ครับบอกไปเลยพี่ผมมันรวยอยู่ละ6หลักพี่เป็นไงล่ะหกหลักนี่ฝันไว้ก่อนนะหกหลักนี่ฝันไว้ก่อนแต่เป้าหมายของผมก็คือ6หลักนะครับภายในปีนี้ถ้าถึงแล้วผมจะมาบอกคำถามต่อไปครับ Q&A พี่ซันชอบเล่นเกมอะไรมากที่สุดครับก็น่าจะรู้ๆกันอยู่ครับโรบล็อกถ้าลองจากโรบล็อกก็น่าจะมี RV คำถามต่อไป Q&A ไม่พี่กันน้ำไหมครับทำไมถุยน้ำลายใส่หลายครั้งยังไม่พังเลยไม่มันไม่กันครับแต่มันมีไอเนี้ยไอที่เขาเรียกอะไรนะเปิ้ลนะไอที่กันแบบว่าใช่กันมันก็เป็นกันน้ำลายกันลมอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนั้นแหละแต่ก็ไม่มีใครบ้ามาแบบอย่างนี้นะครับมีแต่กูนี่แหละครับปัญญาอ่อนไปครับไปขนาดเลยหมดแล้วฮะหมดแล้วเหรอเฮ้ยผมที่เหลือมันมีแต่แบบอะไรไม่รู้มีคำถามนึงก็คือมีคนฝากถามว่าพี่มีคนคุยหรือเปล่าก็ตอบเหมือนเดิมครับว่าไม่พูดนะครับเดี๋ยวผมจะนั่นแหละครับตอบไปแล้วก็จบแล้วนะครับสำหรับ Q&A 100,000 ซับแม่งถามตั้งแต่กู 80,000 อ่ะพี่ทำ Q&A ได้ครับพี่ไอเวนกูยังไม่ถึงแสนเลยมึงให้กูทำ Q&A แล้วไม่รู้ว่าอยากรู้เรื่องอะไรนักหนาครับแต่หลักๆที่คนอยากรู้ก็จะมีแบบเรื่องสเปคคอมนะครับที่อยากรู้ที่สุดแล้วก็พี่มีแฟนยังมันมีทุกช่องพี่เนี่ยเอออันนี้แบบถามแบบโอ้โหหน้าลูกพี่ลอยมาเลยเอาล่ะสำหรับนี้ก็ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ไว้ให้ผมด้วยแล้วก็ขอบคุณน้องเปอร์คุงนะครับที่มาอ่านคอมเมนต์ให้นะครับเสือกอุ๊ยอุ๊ยไอ้แกอุ๊ยอย่าลืมไปกดติดตามช่องเปอร์คุงแล้วก็โซลอตด้วยนะครับโซลอตเกี่ยวเหี้ยน่าเป็นตัวประกอบนี่ไอโชว์เปิดไมค์ดิไอโชว์แต่ไอโชว์ต้องแบบเวลากูตอบไอโชว์ก็แบบเย้แล้วก็ตบมืออันนี้จะหาเอาว่าถ้าใครชอบ Q&A นะครับหรืออยากให้พี่ทำ Q&A อีกน่าจะทำอีกทีประมาณ 500,000 ซับเลยไม่รู้ว่ากูจะถึงหรือเปล่าครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ฝันดีเย้